คนนี้นะครับยังไงเนี่ยมันจะต้องมีเพลงหนึ่งที่ผมต้องร้องนะครับแล้วก็ผมร้องเพลงนี้เนี่ยสดครั้งแรกที่จะบนเรือด้วยใช่ไหมฮะใช่ซิงเกิลล่าสุดของผมยิ่งคุยยิ่งเหงามาประเดิมครั้งแรกสุดบนเรือลำนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่ประมาณรอบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่ามันคงจะเสียงดังกว่ารอบแรกครับผมยังช่วยกันร้องเลยครับเพลงนี้ยิ่งคุยยิ่งเหงาครับผมใครที่อาจจะเคยฟังวิทยุของเอทามนะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าคนร้องคือใครนะครับนี่เลยนะฮะหน้าตาประมาณนี้ครับได้บางครั้งบางคราวอาจเหงาใจจะขาดแต่ฉันเองพอจะทนไว้แต่ไม่เป็นไรอาจดูเหมือนบางทีเธอหลงลืมกันไปแต่หัวใจฉันก็ยอมรับเรื่อยมาเพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้และรู้สึกว่าเจ็บมากไปคือการที่ฉันต้องอยู่ทนฟังว่าจะมีใครในใจขอความชื่นใจยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้าได้แต่เพียงอ้างว่าขอเสียงนานให้ตัวเองหน่อยแล้วเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งในสายตาจะมองตัวฉันเองก็เข้าใจแล้วทำใจแล้วไปอาจจะไร้ตัวตนไม่สำคัญอะไรแต่ฉันเองก็ไม่เคยหวังให้มากมายเพียงแค่อย่างเดียวที่ยอมแพ้และรู้สึกว่าเจ็บมากไปคือการที่ฉันต้องอยู่ทนฟังว่าจะมีใครในใจยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้าได้แต่เพียงห่างว่าไม่มีเวลาจะคุยข้างหลังได้ยินชัดไหมครับข้างหลังยังสบายดีไหมครับขอเสียงใครได้ไหมข้างหลังเอากันนะครับพุกนี่เข้ายิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงาเมื่อฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่านี้หัวใจมันกลับอ่อนล้าเกิดแต่เพียงห่างว่าไม่มีเวลาจะคุยได้แต่เพียงพูดลาไม่มี